คริสลูกโตกลัวกรรมตามสนองแอปรักมีผลกับงานลูกคนต่อไปปล่อยธรรมชาติบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 13:11 น.ชาคริสบอกลูกเริ่มโตกลัวกรรมตามสนองแอปรับเรื่องส่วนตัวมีผลกระทบกับงานทั้งคู่เผยลูกคนที่สองปล่อยตามธรรมชาติคู่พระนางจากละครสงครามสมรสชาคริสแย้มนามและแอปทักษอรควงคู่กันมาเปิดใจถึงเรื่องราวครอบครัวและความรักครั้งใหม่ชาคริสเผยลูกเริ่มโตกลัวกรรมตามสนองเพราะอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนแอปยอมรับเรื่องส่วนตัวความรักมีผลกระทบกับงานโดยทั้งคู่เผยลูกคนที่สองปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติในรายการ Woody FM ละครสงครามสมรสตอนที่ให้เล่นเป็นสามีภรรยากันรู้สึกยังไงชาคริสไม่เคยร่วมงานกันประหลาดมากตั้งแต่ทำงานมาแทบจะไม่เคยเจอกันเลยแม้แต่ข้างนอกนะเพราะเราเองไม่เคยไปร่วมงานที่ไหนอยู่แล้วค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยแต่พอช่วงที่ใกล้จะเปิดกล้องก็มีโอกาสเจอกันในงานได้รู้ว่าจะได้เล่นด้วยกันก็เป็นคนหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือนางเอกเราก็ไม่เคยรู้ว่าวันหนึ่งจะได้ร่วมงานกับเขาหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าถามว่าทำการบ้านมากไหมประมาณว่าพอถึงจุดสุดท้ายของการเป็นนักแสดงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความที่ว่าจะต้องรู้จักกันมันก็เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราบิวหรือสร้างขึ้นมาแต่รู้สึกว่าเคมีเข้ากันได้ดีมากชาคริสแล้วพอมาเจอกันเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะตัวเราไม่มีแอปเพราะว่าในเรื่องเราต้องมีปัญหากันอยู่แล้วหัวเราะเรื่องนี้ความเครียดเยอะไหมในฐานะตัวละครของแอปเครียดด้วยบทอยู่แล้วแต่ถ้านอกเรื่องการทำงานกับพี่คริสไม่ได้เครียดมันกดดันก็ต้องยอมรับเพราะคนพูดตลอดเวลาเลยแอปไหวไหมอะไรอย่างนี้จะเล่นกับพี่คริสไหวไหมจะไหวหรือไม่ไหวก็สู้อ่ะชาคริสเรื่องนี้อย่างหนึ่งคือผมไม่จำเป็นต้องไปดูแอปที่เป็นแอปเล่นมาเพราะว่าพอมาเรื่องนี้คือแอปเปิดกว้างเขาเปลี่ยนทุกอย่างภาพจำที่คนจะจำหรือว่าบทที่คนจะคิดว่าถ้าเป็นแอปต้องบทนี้เล่นแบบนี้เพราะว่าคนชื่นชอบแอปในแบบที่ผ่านมาแต่พอมาเรื่องนี้คือแอปแข็งแกร่งกล้ามากเหมือนเปิดตัวเองทุกอย่างกระแสฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างชาคริสผมว่าตัวละครทุกตัวก็จะมีแฟนคลับของตัวเองแล้วก็จะมีโดนทัวร์ลงในแบบของตัวละครนั้นอย่างผมแน่นอนไปไหนรองเมธปรเมธก็แบบทำได้ยังไงทำไมทำร้ายบัวบงกตได้ยังไงก็คือน้องแอปแต่แอปบอกตลอดนะว่าเดี๋ยวไม่แน่พวกที่ไปทัวร์ลงเดี๋ยวในรถทัวร์จะรักเขาก็มีสำหรับแอปช่วง2ปีที่ผ่านมามีภาพของพิธีกรและซิงเกิลมัมอย่างล่าสุดเป็นข่าวกับน้องนนกุลแล้วคนก็ให้ความสนใจเรามากขึ้นกับเรื่องส่วนตัวด้วยเหมือนกันแอปไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแต่ก็อาจจะตกใจเล็กน้อยเพราะเคยคิดว่าอีกหน่อยเราแก่ขึ้นก็ไม่น่าจะมีใครสนใจเรื่องส่วนตัวหมายถึงมันไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่แบบจะเป็นแฟนใครหรืออะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าจนทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ยังมีผลกับเรื่องงานแฟนๆสนับสนุนเยอะมากได้รับข้อความจากแฟนๆบ้างไหมแอปก็ตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกความคิดเห็นที่เข้ามาเป็นทางบวกเป็นกำลังใจให้แอปเสมอต่อให้อยู่ในวงการนานขนาดไหนส่วนนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับแอปการที่มีใครเข้ามาในชีวิตที่พร้อมจะเปิดใจถึงจุดไหนที่เราจะสามารถฝากใจไว้ได้จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในใจของเราแอปช่วยหน่อยหัวเราะชาคริสจะตอบแทนได้ยังไงล่ะแอปมันก็ต้องคือความคลิกนี่แหละแต่ว่าความคลิกนี้มันดีไซน์ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่าเราตั้งโจทย์ไว้ยังไงแล้วรอจนกว่าคนนี้จะเข้ามาแมทโจทย์ที่เราวางไว้ปกติก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้ว
จนทุกวันนี้ก็คือรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันเข้ามาแล้วก็รู้สึกได้เองตอนที่เป็นข่าวลูกทราบก่อนข่าวหรือว่าหลังข่าวแอปปีใหม่ทราบก่อนเราต้องอธิบายยังไงแอปทุกอย่างตามธรรมชาติเลยค่ะเราก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนแล้วพอเพื่อนแล้วก็สนิทก็ต้องบอกลูกว่าสนิทแต่ทุกอย่างบางทีเหมือนกับคำพูดก็ไม่ได้สำคัญถึงจุดๆนั้นแล้วไม่ต้องบอกลูกก็ได้เพราะลูกรู้แล้วว่าสนิทเพราะลูกก็สนิทไปด้วยแล้วมันคือการใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันไปเลยถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องบอกลูกด้วยซ้ําเจอกันเป็นปกติทำกิจกรรมไปเล่นกีฬาไปดูละครดูหนังก็คือไปด้วยกันชาคริตตอนนี้คุณมีลูกหนึ่งคนชาคริตครับเอาจริงๆแล้วด้วยอายุด้วยหลายอย่างด้วยรูปแบบชีวิตที่ผ่านมาอย่างเรื่องอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอมันคือหลายปัจจัยก็เหมือนยังไม่ผ่านจุดที่สามารถเรียกว่าเอาไข่กลับใส่เข้าไปในท้องได้ก็เลยสงสารภรรยาแล้วปรับฮอร์โมนมาประมาณปีกว่าแล้วพุงเดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองก็หลายอย่างฮอร์โมนขึ้นลงตลอดก็เลยให้เขาพักไปก่อนก็ไม่ได้คุมอะไรปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าเกิดมาก็น่าจะมาหรืออาจจะสักแป๊บถ้าจะฮึดอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็คุยกันเหมือนกันว่าเที่ยวดีกว่าไหมวัยนี้แล้วคนเดียวที่เรามีอยู่ก็มหัศจรรย์มากแล้วแล้วคิดว่าถ้าเขาจะส่งมาให้เราเท่านี้นะจุดนี้เราก็เอนจอยกับจุดนี้ชีวิตจะได้ไม่เครียดตอนนี้น้องโพก็6 ขวบแล้วอยู่ในจุดที่ทำอะไรเขาจะสามารถจำได้พาไปไหนก็จะเก็บความทรงจำดีๆไว้ให้กับตัวเขาเองได้โฟกัสตรงนั้นดีกว่าของแอปนี้คิดว่าอยากจะให้ปีใหม่มีพี่น้องไหมหรือว่ามีคนเดียวแอปคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเองถ้าชีวิตจะมีก็มีเขาเรียกว่าไหลไปตามกระแสไหม Go with the flow ก็คือจริงๆแล้วถ้าด้วยอายุก็ไม่น่าจะมีได้ง่ายๆแต่สมมุติถ้ามีได้จริงๆแปลว่าชีวิตจะต้องมีแล้วแหละซึ่งแอปคิดว่าแอปเป็นคนสามารถหาข้อดีในทุกๆรูปแบบได้ถ้าสรุปสุดท้ายปีใหม่จะเป็นคนเดียวของแอปก็ดีตรงทุ่มให้เขาได้เต็มที่ตั้งใจกับเขาได้ทุกอย่างที่มี 100% แต่ถ้าเกิดเขามีพี่น้องก็ดีตรงที่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเขาจะมีเพื่อนอีกสักคนตอนนี้ปีใหม่เขารู้หรือยังว่าอยากเป็นอะไรแอปแล้วแต่อารมณ์ค่ะหัวเราะเขาชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเต้ชอบเต้นชอบวาดรูปลูกจะเหมือนแอปในบางส่วนเช่นเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนดูแลเป็นคนมีรายละเอียดเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแต่ความแมนแอปว่าแอปแมนกว่าชาคริตขอเมานิดหนึ่งผมเองพออยู่ในกองได้รู้จักแอปคือเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะมีความแมนโดยที่คนไม่รู้ไม่ว่าในหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่ผมจับใจความได้และที่รู้มาคือเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นไปได้สุดถึงจุดนี้แต่จะไม่ยอมให้ลูกไปจะแบบว่าห่วงลูกแอปไม่พอมีลูกเองจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนที่คิดไว้แล้วพี่คริสเคยดีไซน์ไหมว่าอยากให้น้องโพเป็นแบบนี้ชาคริสก็เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนพี่หัวเราะเหมือนเราก็เคยมีประสบการณ์ผ่านมาก่อนอยู่แล้วกับความมุทะลุตั้งแต่เด็กการใช้ชีวิตความโลดโผนการเสี่ยงกับอะไรหลายๆอย่างที่เราผ่านมาหรือทำอะไรไม่ค่อยคิดปาร์ตี้ต่างๆแล้วแบบมานั่งคิดลูกเราจะเป็นยังไงนะเราเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่เราถึงนอนไม่หลับเวลาตอนวัยรุ่นที่เราออกไปเที่ยวแล้วกลับมาคือถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากมีประสบการณ์ความรู้สึกแบบนั้นไม่อยากอดหลับอดนอนเพราะต้องเป็นห่วงลูกเพราะทุกวันนี้เราเห็นเขาพัฒนาโตขึ้นไปยังนอนอยู่กับเรามันอบอุ่นเหลือเกินคือทุกวันนี้มันกลัวกรรมตามสนองแต่สุดท้ายถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องรับได้แหละและเราก็จัดการให้เขาไปในทางที่เรารู้ว่าต้องมีข้อจำกัดต้องรู้จักรับผิดชอบในหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พร้อมจะเปิดรับแล้วก็อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาได้ไม่มีปัญหา
พักที่ไลทวีสินเมียนายกรัฐมนตรีร่วมรุ่นปปร28นักธุรกิจเครือญาติรัฐมนตรีก้าวไกลอื้อการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 12:29 น.สถาบันพระปกเกล้าเปิดชื่อปปร28พักที่ไลทวีสินภรรยานายกรัฐมนตรีร่วมรุ่นนักธุรกิจเครือญาติรัฐมนตรีบ้านใหญ่การเมืองก้าวไกลเรียนเทียบรังสิมันต์โรมติดสำรองเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันพระปกเกล้าได้ออกประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปปร.สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่28โดยมีรายชื่อนักการเมืองนักธุรกิจและข้าราชการคนดังรวม160คนและมีรายชื่อสำรอง17คนสำหรับรายชื่อที่น่าสนใจปรากฏว่ามีชื่อของนางพักพิไลทวีสิงห์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภรรยานายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีอยู่ในลำดับที่81ด้านส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินางสาวชยาภาสิงห์ทุไพรน้องสาวนส.จิราพรสิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัชระจันทร์รวงทองบุตรชายนายประเสริฐจันทร์สวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคนอกจากนี้ยังมีส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนอาทินายกรุณพลเทียนสุวรรณนายสุพนัสมีนชัยนันท์นายปารมีวัยจงเจริญและนายมานพคีรีภูวดลขณะที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มีนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองบุตรชายนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคส่วนพรรคอื่นๆมีเช่นนายอัครแสนคีรีโลวีระส.ส.พรรคพลังประชารัฐนายซูกาโนมาทาส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติส่วนภาคธุรกิจมีคนจากหลายบริษัทยักษ์ใหญ่อาทินายชาลีบานมงคลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาดบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนายเชิดชัยบุญชูช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่บมจ.ปตท.นายธีรสิทธิ์บุญนำผู้อำนวยการธุรกิจสัตว์น้ำบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนางสาวศรีรัตนรัตน์กรรมการบริหารบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดขณะที่นายรังสิมันต์โรมและนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.พรรคก้าวไกลติดตัวสำรอง